พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จประธานเปิดการประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติครั้งที่8วันนี้เวลา 14:12 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังโรงแรม Miracle Grand Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสมเด็จประธานเปิดการประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติครั้งที่8ภายใต้แนวคิดเครือข่ายรวมใจประชาไทยสุขภาพดีที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นระหว่างวันที่23-25พฤษภาคมพุทธศักราช2554เพื่อพัฒนาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรจากโรงพยาบาลทั่วประเทศอีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง7องค์ประกอบโดยมีบุคลากรสาธารณสุขกว่า 1,200 คนเข้าร่วมภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พรชายาและการอภิปรายเรื่องการสร้างเครือข่ายรวมใจประชาไทยสุขภาพดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงปฏิบัติพระกรณียกิจวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา 10:49 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสมเป็นประธานในพิธีสมโภชและอัญเชิญธรรมเจดีย์คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุดซึ่งเป็นพระคัมภีร์ฉบับจริงที่จารึกอักษรลงบนเปลือกไม้มีอายุกว่า 2,000 ปีกลับไปประดิษฐานที่ราชอาณาจักรนอร์เวย์ทั้งนี้ทางคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยได้อัญเชิญมาประดิษฐานณประเทศไทยตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา197วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับอักษรในพระคัมภีร์มีลักษณะเดียวกันกับอักษรที่เขียนสลักลงบนพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุคืออักษรพรหมมีเป็นตัวอักษรก่อนพุทธกาลนอกจากนี้ทางสถาบันอนุรักษ์สเคยานราชอาณาจักรนอร์เวย์ยังได้อัญเชิญพระธรรมเจดีย์บางส่วนนำไปประดิษฐานบนบรมบรรพตภูเขาทองวัดสเกตด้วยต่อมาเวลา 16:30 ได้เสด็จไปยังมัสยิดอาลียิสซากิรอยหรือมัสยิดลำสนุนตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงวางศิลารากฐานหออาซานประจำมัสยิดอาลียิสซากิรอยซึ่งคณะกรรมการอิสลามและสัปปบุรุษประจำมัสยิดร่วมกันสร้างขึ้นเป็นอาคารสูงคล้ายประภาคารสร้างติดกับมุมหนึ่งของตัวมัสยิดได้มีคุณลักษณะที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมซึ่งใช้เป็นสถานที่กระจายเสียงในการเชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบถึงเวลาที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจจึงนับได้ว่ามีความสำคัญยิ่งสำหรับมัสยิดทุกแห่งสำหรับมัสยิดอาลีซากิรอยสร้างขึ้นในราวปี2433โดยได้รับการอุทิศที่ดินส่วนหนึ่งจากนายยะโกบต่อมาได้รวบรวมทุนทรัพย์จากชาวบ้านจนสามารถซื้อที่ดินและจัดสร้างมัสยิดหลังใหม่ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามในปี2490ปัจจุบันมัสยิดอาลียิสซากิรอยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในการประกอบศาสนกิจรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการบริหารกิจการขององค์กรมุสลิมในจังหวัดปทุมธานีด้วยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชประสบกรณิกรชาวไทยที่กันมาเป็นคณะและบุคคลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจากันดอกไม้และร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่ม1คน1อาชีพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีกลุ่มเครือข่ายนางฟ้าชีวสดใสคณะลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดโรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่บางกะปิและโรงเรียนวัดวิเศษการบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3วัดสหามิตรมงคลตั้งตรงจิต6อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกันลงนามถวายพระพรพร้อมกันนี้ได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ตึกสยามหมิ่นด้วยท
แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลเสด็จราชฉบับที่43วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าคณะแพทย์ได้ถวายตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตามผลการผ่าตัดรักษาภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปกติปรากฏว่าน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองลดลงเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์และไม่พบโรคแทรกซ้อนใดๆเป็นผลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคลื่อนไหวพระอริยบทได้คล่องขึ้นคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ทรงออกกำลังพระกล้ามเนื้อพระเพลาขาและพระบาทเท้าต่อไปร่างกายทั่วไปดีอุณหภูมิพระวรกายความดันพระโลหิตพระหัตถ์ไทยและระบบการหายพระหัตถ์ไทยปกติจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง23พฤษภาคมพุทธศักราช2554และเวลาในการนำเสนอข่าวในพระราชสำนักทศบ5ประจำวันนี้หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันปาริชาติเวกวีสวัสดีค่ะสมบูรณ์มากปลามีทุกชนิดปลาคาปลาเบี้ยวเยอะปลากระโฮก็เยอะเป็นร้อยๆตัวเลยก็ได้ตัวละร้อยโลได้มั่งไม่ได้มั่งนั่นครับรู้สึกดีใจครับปลื้มใจมากคือในหลวงให้ปลามาปล่อยย้อนไปกว่า30ปีเมื่อพุทธศักราช2520จากการที่ทรงเคยพบพ่อแม่พันปลากะโฮในบ่อบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตด้วยความสนพระราชฤทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และขยายพันปลาพื้นเมืองชนิดนี้ด้วยเป็นปลาน้ำจืดที่พบได้ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลกพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้กรมประมงนำพ่อแม่พันปลากะโฮจากบ่อในสวนจิตรลดามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์จนสำเร็จในอีก8ปีต่อมาและกรมประมงได้สนองพระราชดำริด้วยการเพาะเลี้ยงและปล่อยปลากระโฮคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องตราบจนปัจจุบันกรุณาที่คุณที่ช่วยให้ชาวไทยได้มีปลาบริโภคและเลี้ยงเป็นอาชีพนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดมานับแต่เสด็จขึ้นครองราชพุทธศักราช2496พระราชทานพันปลาหมอเทศที่พ่อเลี้ยงในบ่อบริเวณสวนจิตรลดาให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วราชอาณาจักรนำไปเพาะขยายพันธุ์ตามแหล่งน้ำต่างๆที่เห็นนี้คือปลานวลจันทะเลท
ที่มีพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2508ให้กรมประมงศึกษาการเพาะเลี้ยงในบ่อน้ำจืดเพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงขายเพราะเป็นปลาโตเร็วกินพืชเป็นอาหารทำให้มีต้นทุนการเลี้ยงต่ำเช่นเดียวกับปลาไนโรติก้าสายพันธุ์จากญี่ปุ่นที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะครั้งทรงดำรงพระยศมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นนำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย50ตัวมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และพระราชทานชื่อใหม่ว่าปลานิลต่อมาโปรดให้ราษฎรนำไปเพาะเลี้ยงด้วยเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วรสอร่อยจนถึงปัจจุบันปลาพระราชทานที่ชื่อว่าปลานิลนี้ได้กลายเป็นปลาเศรษฐกิจสร้างอาชีพและเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงชีวิตคนไทยอยู่ในทุกภูมิภาคที่สำคัญพระราชดำริให้อนุรักษ์ป่าชายเลนอันเป็นแหล่งอนุบาลกุ้งหอยปูปลาตามธรรมชาติได้ช่วยดำรงรักษากิจการประมงชายฝั่งให้คงอยู่เลี้ยงคนไทยอย่างยั่งยืนสายน้ำของแผ่นดินเคยเป็นแหล่งทรัพยากรหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาแต่อดีตด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและปลาพื้นเมืองชนิดต่างๆจนถึงปลาพระราชทานให้เพาะเลี้ยงเป็นอาชีพสร้างรายได้และแหล่งอาหารเลี้ยงชีวิตสายน้ำพระราชฤทัยจึงเป็นดั่งสายน้ำที่คอยเติมเต็มสายน้ำของแผ่นดินตลอดไป